เดี๋ยวความคืบหน้าเรื่องของนักโทษแหกคุกนะครับล่าสุดนะฮะท่านรองนายกพลอากาศเอกประจินจันตองนะครับแล้วก็ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับได้มีการแถลงข่าวนะฮะความคืบหน้านะครับเรื่องราวก็อย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปนะครับว่าจับได้เรียบร้อยนะครับนักโทษชายสุรศักดิ์นะครับที่ฉะเชิงเทราแล้วอีกคนหนึ่งก็จับได้ที่จังหวัดอยุธยานะครับนี่นะฮะแล้วก็สาเหตุการหลบหนีก็อยู่ระหว่างการสอบสวนยังเปิดเผยไม่ได้นะครับรวมทั้งประเด็นว่าเอ๊ะมีเจ้าหน้าที่เรือนจำไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่านะครับคือท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่พบว่ามีใครเกี่ยวข้องนะแต่ว่ายังไงก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะฮะท่านผู้ชมครับท่านบอกว่านักโทษเนี่ยล้นคุกนะตอนนี้นะครับมีนักโทษทั่วประเทศ 350,000 คนแต่เรือนจำเนี่ยมี143แห่งรองรับได้จริงๆเนี่ยนะครับ 200,000 คนเท่านั้นโปรดทราบตามนี้นะครับนักโทษทั้งหลายนะล้นแล้วนะคะคือล้นแล้วจ้าเรือนจำมีอยู่ไม่ต้องเข้าอีกแล้วรับได้ 200,000 คนแต่นี่นักโทษ 350,000 ก็ล้นมา 150,000แล้วท่านอธิบดีบอกว่านี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักโทษต้องการแหกคุกใช่หรือเปล่าไม่รู้นะซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้เร่งดำเนินการดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้ต้องขังมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับเช่นปรับภูมิทัศน์ให้มีอากาศถ่ายเทไม่อึดอัดให้นักโทษได้เข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลนอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ก็ยังมีการก่อสร้างอาคารคุมขังแห่งใหม่แล้วก็มีการปรับปรุงเรือนจำให้มีสภาพเหมาะนะครับก็ประมาณ30แห่งที่กำลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้ค่ะก็แจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้แน่นแล้วจ้านะครับไม่ต้องเข้ามาอีกแล้วแน่นแล้วไปเข้าวัดดีกว่าไหมวัดยังว่างๆนะครับวัดที่ว่างมากว่างแม้กระทั่งพระก็ยังน้อยเลยนะคนไม่ค่อยไปบวชเอากุศลกันเท่าไหร่ไม่รู้ไปทำอะไรกันหมดนะบวชก็15วันก็สึกแล้วนะหลวงพ่อก็เรียกแล้วเรียกอีกมาวัดมังโยมเอ้ยจะให้วัดจัดโปรโมชั่นเหรอขนาดนั้นเลย